ครับสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับสวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พบกันวันจันทร์สัปดาห์ที่2เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้านะครับวันนี้พระวาจาที่นำมาฝากกันนะครับก็เป็นพระวาจาสั้นๆนะครับไม่มากมายแต่ว่ามีความหมายและก็เป็นพระวาจาที่เราได้ยินคุ้นหูพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็มีบอกว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับอภัยแล้วเพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับอภัยแล้วนักบุญลูกาบทที่5ข้อ20นะครับลูกาบทที่5ข้อ20พี่น้องที่พ่อบอกสั้นๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับเราจำได้นะขณะที่พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนประชาชนอยู่พวกคำพีราจารย์พวกฟาริสีอยู่ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มีคนหามคนง่อยเปรี้ยเสียขาคนในอัมพาตเนี่ยมาให้พระองค์รักษาแต่ว่ามันไม่มีที่อ่ะมันก็คนเบียดเสียดยัดเยียดใช่ไหมก็เขาก็ในเรื่องราวก็บอกว่าเขาก็ไปเปิดหลังคาและย้อนลงมาให้พระเยซูแล้วขณะนั้นเองพระเยซูก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่คนนำเอาคนไม่เปรี้ยเสียขาคนพิการคนเจ็บไข้เนี่ยมาหาพระองค์เนี่ยนะครับเขามาด้วยความเชื่อเขามาด้วยความมั่นใจว่าพระองค์นี่แหละที่จะรักษาเขาให้หายได้แล้วพระองค์ก็จึงรักษาเขาแต่ว่าแทนที่จะใช้วิธีอื่นพระองค์ตรัสประโยคนี้ที่พ่ออ่านตะกี้บอกว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับอภัยแล้วนะคำสั้นๆตรงนี้มันมีความหมายมากทีเดียวนะครับพระองค์เริ่มต้นด้วยคำบอกว่าเพื่อนเอ๋ยเพื่อนเอ๋ยก็หมายถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเนี่ยลุกไม่ขึ้นเดินไม่ได้เนี่ยเพื่อนเอ๋ยเป็นเพื่อนกับพระองค์นะมันยิ่งใหญ่นะเป็นเพื่อนพระองค์เรียกคนนั้นว่าเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่เสมอกันคนที่รู้ใจกันคนที่คุ้นเคยกันนะเรียกว่าเพื่อนนะครับคนที่คอยดูแลช่วยเหลือกันนะครับนี่คือสิ่งแรกที่พระองค์บอกแล้วสิ่งที่พระองค์ตรัสต่อไปบอกบาปของท่านได้รับอภัยแล้วอันนี้จะบอกว่าให้หายจากโรคนะอะไรนะใช้น้ำมาพรมใช้อะไรไม่ใช่เพียงบอกบาปของท่านได้รับอภัยแล้วเพราะเห็นความเชื่อของเขาแน่นอนเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดขึ้นต่อหน้าฟาริสีคัมภีราจารย์ซึ่งพวกเขาคอยจ้องจับผิดพระองค์อยู่แล้วนะแน่จึงพวกเขาก็สงสัยคนนี้เป็นใครอ่ะจะมาบอกว่าอภัยบาปได้ยกบาปได้คนที่ยกบาปได้คือพระเจ้าใช่มั้ยคนนี้เป็นใครบังอาจบอกว่ายกบาปนะก็บันดาลความไม่พอใจกดแค้นให้กับบรรดาฟาริสีกับปีรจานั้นมากขึ้นอีกก็คงจะมีการซุบซิบมีอะไรกันนะพระเยซูเจ้าก็ไม่ได้บอกอะไรต่อเพียงบอกพวกเขาถามพวกเขาอย่างไหนจะง่ายกว่ากันใช่มั้ยที่เราจะทำอย่างนี้จะบอกว่าบาปของท่านรับเอาไว้แล้วแล้วเพื่อจะแสดงออกว่าจริงๆแล้วไอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ความทุพพลภาพที่คนเนี้ยมีเนี่ยสาเหตุเพราะว่ามาจากบาปของเขานะคนสมัยนั้นก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าความทุกข์ยากนั้นมาจากความผิดมาจากบาปต่างๆเพราะนั้นก็เป็นผลนะความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคือผลของบาปเพราะฉะนั้นถ้าเอาเหตุออกคือเอาบาปออกไปความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นความทุกข์ยากนั้นจะหายไปนั่นคือสิ่งที่พระเยซูเจ้ารักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้แล้วก็มันทำให้พวกเขาไม่พอใจครับมีเรื่องจานฟาริสีพระองค์จึงรู้ในใจพวกเขาคิดอะไรอยู่ก็บอกว่าเอาละอย่างนั้น อย่างไหนจะง่ายกว่ากันแต่ว่าเพื่อให้ท่านให้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะได้รู้ว่าเราเนี่ยสามารถรักษาได้สามารถช่วยเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะไม่ต้องพูดว่าบาปอภัยก็ได้นะพระองค์จึงบอกว่าลุกขึ้นแล้วแบกแคร่กลับไปบ้านนะเปลี่ยนคำพูดใหม่บอกลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเป็นการรักษาตรงๆเลยเอาละลุกขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วก็ไปเลยไม่ใช่แบกแคร่ด้วยคนที่เป็นง่อยเปรี้ยเสียขาเนี่ยนะคนที่เอาผ้าลุกขึ้นแล้วก็สามารถแบกแค่กับก็ยิ่งทำความประหลาดใจและแน่นอนในส่วนหนึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็
ทำให้ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนี้ก็มีความเชื่อมั่นเลื่อมใสศรัทธาในพระเยซูเจ้าเพิ่มขึ้นด้วยก็ยิ่งทำให้บรรดาผู้ที่จ้องจะจับผิดพระองค์นั้นก็โกรธแค้นมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องในชีวิตของเราจะเป็นบุญไหมเป็นบุญไหมถ้าหากพระองค์จะบอกว่าเพื่อนเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วคำนี้ถ้าเราได้ยินพระเยซูเจ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขไหมรู้สึกสบายใจไหมรู้สึกว่าตัวเองนั้นได้รับความรักจากพระเป็นเจ้ามากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมากอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะรู้สึกนะรู้สึกทันทีนะครับแต่ความจริงแล้วพี่น้องคำนี้บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเนี่ยการยกบาปจากพระเป็นเจ้าจากพระเยซูเจ้าเนี่ยเราก็ได้รับกันเป็นประจำอยู่นะครับโดยผ่านทางศีลและภัยบาปที่เรารับนี่แหละนะครับทุกครั้งเมื่อเราไปแก้บาปพระองค์ก็พระวาจานี้สำหรับเรานะบาปเพื่อนเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วคนที่ไม่มีบาปคนที่เป็นคนดีเป็นคนมีคุณธรรมศีลธรรมก็เป็นเพื่อนกับพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้พระวาจาเนี้ยติดเตือนใจเรานะการเตรียมจิตใจของเราในการต้อนรับพระกุมารเจ้าพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่จะเกิดมานั้นก็คือเตรียมชีวิตของเราอย่างนี้การเตรียมทางให้ตรงทางของพระองค์ให้ตรงแบบเมื่อวานนี้ที่บอกไปก็เช่นนี้แหละคือเตรียมชีวิตจิตใจของเราให้ปราศจากบาปและมลทินต่างๆนะครับและขอทุกท่านมีความรักต่อพระเป็นเจ้ามีความเข้มแข็งในการเจริญชีวิตที่จะละทิ้งบาปและความผิดต่างๆนะครับขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ